بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเป็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแต่ท่านอาจารย์กามาลุดดีนมลิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศาสนาพันธ์อาจารย์ยาซิดภูมิสุขนะครับแล้วก็นายยาซาร์นะครับมะซามันประธานสภาโรงเรียนศาสนาพันธ์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องนะครับทั้งมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาทุกๆคนที่ได้เสียสละเวลานะครับของท่านพี่น้องเพื่อในการที่จะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ปลื้มใจอย่างมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านพี่น้องแล้วก็ครูบาอาจารย์ของโรงเรียนศาสนพันธ์ซึ่งก็เป็นโรงเรียนนะครับที่ผมให้ความไว้วางใจในการที่จะส่งลูกชายของผมนะครับได้มาเรียนศึกษาหน้าที่สถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วเวลามันมีไม่มากแต่อยากจะสรุปให้กับท่านพี่น้องไปสั้นๆนะครับเพราะว่าการบรรยายกันแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าประมาณชั่วโมงครึ่งด้วยกับข้อมูลทางวิชาการที่จะนำเสนอให้กับท่านพี่น้องแต่กับในหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ท่านพี่น้องเคยปฏิบัติกันมาหลายปีดีดักนะหลายปีดีดักเกี่ยวกับซุนนะห์ในวันอีดิลฟิตรีก็ดีในวันอีดิลอัฎฮาก็ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับท่านพี่น้องคืออะไรครับแล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกๆคนนะครับให้กลับนำเอาไปใช้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอาจารย์เรื่องซุนนะห์ในวันอีดเนี่ยจริงๆแล้วฉันก็รู้มาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ารู้แล้วท่านพี่น้องไม่มีปัญหาแต่อย่างไรวันนี้มาเพิ่มพูนกันเพราะในช่วงเวลาในการเรียนรู้หลักเกณฑ์หลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณสถานที่แห่งนี้ณมัสยิดอัลอะลาวีแห่งนี้ท่านพี่น้องเรามาอยู่ในสถานที่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยกย่องและก็เทิดเกียรติในใต้ถุนอาคารมัสยิดหลังนี้เพราะฉะนั้นคงจะไม่มีการชุมนุมคงจะไม่มีการนั่งอะไรที่จะดีไปกว่าการนั่งเรียนเรื่องราวในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าการที่เรามานั่งเรียนอยู่ตรงนี้เราต้องการที่จะเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เพื่อที่จะเอาคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้นั้นไปปฏิบัติผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องและนิสิตนักศึกษาทุกๆคนนะครับว่าวันนี้การที่เราจะเข้าใจเรื่องหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักหนึ่งเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องใช้ความมานะอุตสาหะนะต้องใช้ความมานะอุตสาหะในการที่จะเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจและการเรียนรู้ของเราเนี่ยท่านพี่น้องความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นวันนี้ในสังคมมุสลิมของเรามีคนรู้เยอะจริงไหมทุกวันนี้ในสังคมของเรามีคนรู้เยอะแต่คนที่เข้าใจเนี่ยไม่มากน้อยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยท่านพี่น้องใครเป็นบุคคลใครเป็นผู้ที่ให้กับเราคำตอบคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิค่อยรอใครก็แล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการปรารถนาที่จะให้เขาได้รับคุณงามความดีอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะทำให้คนคนนั้นเข้าใจศาสนาวันนี้ท่านพี่น้องฟังศาสนาหนึ่งเรื่องและท่านพี่น้องเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านพี่น้องนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องซุนนะห์ในวันอีดซุนนะห์ในวันอีดท่านพี่น้อง
แล้วก็นิสิตนักศึกษาวันนี้ถามตัวของเราดูว่าวันนี้เราเข้าใจคำว่าสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากน้อยขนาดไหนทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะถามกับบรรดานิสิตนักศึกษานะวันนี้ถามว่าสุนนะคืออะไรตอบครูได้มั้ยสุนนะคืออะไรที่เราเรียนกันในวิชาหะดีษนะที่วิชาหะดีษที่อาจารย์ได้สอนที่เราเรียนกันในวิชาอะไรมุสตะลาหะดีษนะที่ครูได้สอนเราอะไรคือสุนนะหนูได้มั้ยสุนนะคืออะไรเอาใครเรียนปี2ซะนาวีใครเรียนปี3ซะนาวีแล้วบทเนี้ยต้องได้ในวิชาหะดีษหะดีษที่ว่านั่นคืออะไรสุนนะของท่านนบีมุสลิมฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นภาษาอาหรับมาอุดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินคือสิ่งที่กลับไปหาสิ่งที่พาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินนบีพูดเอาไว้มินฟิอลินนบีทำเอาไว้มินตักรีรินนบียอมรับในพฤติกรรมของบรรดาซอฮาบะห์การยอมรับเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเนี่ยนะทั้ง3อย่างเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในบริบทของแต่ละชนิดของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะชีวิตคนเราอย่างมนุษย์อย่างเราทุกวันเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าวันนี้เราไม่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบอัลอิสลามถ้าวันนี้เราไม่มีแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าสุนนะเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เราเดินไม่ตรงหรอกครับวันนี้ผู้ที่ชี้แนะแนวทางเราให้เราเดินไปในทางที่ตรงคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้จงขอบคุณอัลลอฮ์จงขอบคุณอัลลอฮ์ที่วันนี้อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เรามาอยู่ในคันลองของธรรมของแนวทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราจะพูดกันต่อไปนี้ถามว่าสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความสำคัญอะไรกับการดำเนินชีวิตอย่างมนุษย์อย่างเราคำตอบคือสำคัญมากเพราะสุนนะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะของนบีนะครับเราต้องใช้ตั้งแต่ตื่นนอนเด็กๆเนี่ยที่อยู่หอเราต้องใช้ตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมาเราพูดว่ายังไงตื่นนอนมาเนี่ยเราก็ต้องพูดละอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเนี่ยเราต้องพูดละตื่นนอนมาก็ต้องพูดละแล้วจวบจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเข้านอนพูดมั้ยดุอาหรือลืมเวลาง่วงๆเวลาหมอนมันอยู่ใกล้ๆก็เอาหัวลงหมอนเลยลืมมั้ยต้องอย่าลืมนะครับต้องอย่าลืมต้องปฏิบัติสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาชีวิตของมนุษย์ของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงต้องอะไรครับต้องมีสุนนะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราถึงจะเดินไปในทางที่เที่ยงตรงได้เพราะฉะนั้นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในช่วงแรกวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของสุนนะนบีบางคนบอกว่าในเรื่องถ้าพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติบางคนบอกว่าอะไรเรื่องสุนนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งมันก็ไม่เป็นบาปใช่ครับใช่ครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถามว่าถ้าวันนี้เราปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลลอฮ์ปฏิญาณตนว่านบีนั้นเป็นรอซูลมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสุนนะของท่านนบีทุกระเบียบนิ้วพยายามทำให้หมดพยายามทำให้มากพยายามทำให้เยอะเพราะสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทั้งเรื่องคำพูดมีทั้งเรื่องการกระทำมีทั้งเรื่องการยอมรับเราต้องอะไรเราต้องอย่าอะไรนะอย่าบูลลี่สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะบางคนในท่านพี่น้องที่รักกับสุนนะเนี่ยเราบอกว่าเรารักนบีใช่ไหมเราบอกว่าเรารักนบีในคำปฏิญาณตนของเราวันหนึ่งเราพูดกี่ครั้งวันหนึ่งเราได้ยินไม่รู้กี่ครั้งอย่างน้อยๆเราได้ยินเสียงอาซานอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งในท่านพี่น้อง5ครั้งถ้าวันนี้เราได้ยินเฉพาะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์แล้วในขณะเดียวกันเราไม่พิจารณาในความหมายที่มุอัซินอาซานก็ดีหรือตัวเราเองพูดก็ดีเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่เห็นความสำคัญในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการบ่งบอกว่าคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
คือคนที่รักนบีคือคนที่รักนบีถ้าวันนี้มีใครคนหนึ่งมาบอกเรารักนบีไหมรักแต่ไม่ได้ปฏิบัติสุนนะของท่านนบีให้พูดร้อยครั้งให้พูดร้อยครั้งท่านพี่น้องจะเชื่อไหมท่านพี่น้องจะเชื่อไหมกับนายกอคนคนหนึ่งที่บอกว่าฉันรักนบีแต่ไม่เคยปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่รักนบีแล้วคนที่รักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องนะตีจะแปลว่าอะไรดีใครปี3ซะนาวีโชว์นิดนึงโชว์ศัพท์นิดนึงนะตีจะนะตีจะแปลว่าอะไรมุสลิมะนะตีจะแปลว่าผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับในวันอาคิเราะห์คืออะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราอย่างนี้คนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามานิตตะบะอะซุนนะตีใครก็แล้วแต่จะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามสุนนะแนวทางคำว่าสุนนะแปลว่าอะไรครับทางด้านภาษาแปลว่าตอรีกะแปลว่าแนวทางแปลว่าทางแปลว่าเวทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามแนวทางของฉันแน่นอนที่สุดฟะกอดอะฮับบะนีเขารักฉันคนคนนั้นเขารักฉันและคนที่รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่รักครับวะมันอะฮับบะนีใครที่รักฉันกานะมะอีฟิลญันนะห์เขาจะได้อยู่เคียงข้างฉันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเห็นความสำคัญของคำว่าสุนนะห์หรือยังสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมพูดถึงประเด็นนี้เพื่อที่จะเกริ่นให้ท่านพี่น้องได้รับทราบว่าความสำคัญของสุนนะห์นะครับเราในฐานะคนที่เป็นประชาชนประชาชาติของท่านต้องเรียนรู้แล้วยิ่งที่วันที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนกำลังจะเดินทางมาถึงเราคือวันอีดิลอัฎฮาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกำลังวันอีดิลอัฎฮากำลังจะเดินทางมาถึงเราหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมหน้าที่ของคนที่เป็นมุมินก็จะต้องเรียนรู้ว่าในวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยมันมีสุนนะอะไรที่นบีสอนสั่งให้เราทำไม่ว่าจะเป็นสุนนะที่เรื่องคำพูดไม่ว่าจะเป็นสุนนะในเรื่องการกระทำสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้และผมเชื่อว่าหลายข้อเนี่ยท่านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาทั้งผู้ชายผู้หญิงทำมาหลายปีแล้วบางคนในท่านพี่น้องที่รักครับถ้าอายุ60ปีเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าละหมาดอีดิลอัฎฮากับอีดิลฟิตรีเนี่ยเกิน40ครั้งละเอาอีดิลอัฎฮา40ปีก็40ครั้งถ้ารวมในอะไรรวมในอีดิลฟิตรีด้วยก็เป็น80ครั้งถามว่าใน80ครั้งต่ออายุที่เราผ่านมาเนี่ยวันนี้เรามีซุนนะห์ข้อ1ข้อใดหรือเปล่าที่เราพลาดไปในช่วงของวันอีดิลฟิตรีแล้วก็อีดิลอัฎฮาแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในวันนี้แล้วก็นิสิตนักศึกษาตรงนี้ในวันนี้นะให้เราทำสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ใครรักเพื่อให้อัลลอฮ์รักเรานะเพื่อให้อัลลอฮ์รักเราทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราจะมาเน้นกันแล้วกันเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงอัลลอฮ์อักบัร19:34ไวมากนะยังไม่ได้เริ่มสักข้อนึงนะยังไม่ได้เริ่มสักข้อนึงเอาเป็นว่าเอาข้อที่มีความอะไรมีความสำคัญซึ่งจริงๆทุกข้อมีความสำคัญหมดแต่จะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในข้อที่พวกเราส่วนมากชอบละเลยแล้วก็เพิกเฉยไอ้เรื่องอะไรครับการอาบน้ำในวันอีดท่านพี่น้องอาบกันอยู่แล้วอาบกันไหมวันอีดอาบไหมหนูอาบป่ะอาบอยู่แล้วเป็นอะไรซึ่งมันแตกต่างนะกำลังจะบอกกับพี่น้องนะกำลังจะบอกพี่น้องแล้วก็นิสิตนักศึกษานะถ้าวันนี้เราอาบน้ำเราอาบน้ำธรรมดาตอนเย็นเราอาบน้ำไหมเนี่ยก่อนที่จะมามัสยิดเราอาบน้ำอ่ะอาบน้ำอะไรนั่นน่ะอาบน้ำตามอาดัตอาบน้ำตามอาดัตที่มนุษย์ทั่วไปในเมืองเราเนี่ยต้องอาบอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็คืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสองครั้งอาบเช้ากับเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าการอาบน้ำของเราจะมีผลบุญเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมหนูรู้ไหมอยากอาบน้ำแล้วได้บุญน่ะคือเนียดว่าฉันจะอาบอานานกุสเนี่ยเพื่อไปละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการอาบน้ำซุนนะห์เนี่ยมีทั้งในวันอีดมีทั้งในวันศุกร์
อีดทั้งสองอีดทั้งสองอีดทำได้ทำได้ทีนี้วันอีดเนี่ยเรื่องการอาบน้ำยังไงเสียงมันไม่ได้ยินในเพจใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งอาจารย์พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมทางเพจนะตอนนี้มีไม่รู้จะมองกล้องไหนถูกมีทั้งเพจอัลฮัมดุลิลลาห์มีทั้งเพจของสภาของโรงเรียนศาสนพันธ์ใช่ไหมมีทั้งเพจอะไรของบางเพจส่วนตัวนะอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางเพจอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ดีทางเพจของสภาของโรงเรียนศาสนพันธ์ท่านพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แค่นี้เราก็มีโอกาสทำคุณงามความดีและแค่กดปลายนิ้วเองแค่กดปลายนิ้วนะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่เป็นมุสลิมาและเป็นมุสลิมีนวันนี้เพจของเราเป็นที่รู้จักอย่างเพจของเราอ่ะเป็นที่รู้จักแล้วเวลาที่พวกเธอทุกคนเข้ามาดูทำยังไงครับได้บุญโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่จิ้มปึ๊กนิดเดียวเท่ากับว่าเราเปิดช่องทางในการเรียนรู้ให้กับพี่น้องมุสลิมอีกหลายๆคนทั่วอย่าว่าแต่ทั่วประเทศไทยเลยทั่วโลกเอาหะดีษต้นนี้ไปมันดัลลาอะลาคอยรินใครที่รณรงค์เรียกร้องในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ดีงามมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นหะดีษสักบทหนึ่งที่ทางเพจโพสเอาไว้จิ้มมาไปแชร์เอาไว้โพสไปให้กับใครได้รู้ให้กับเพื่อนเราได้รู้ให้กับพ่อแม่เราได้รู้ให้กับโต๊ะกีโต๊ะวังเราที่ยังไม่ได้เสียชีวิตได้รู้เขาจะได้มาฟังในสิ่งที่เป็นอัลอิสลามแล้วผลบุญมันจะมาถึงเราโดยอัตโนมัตินะดังอย่างเริ่มต่อนะเรื่องอาบน้ำผมจะไม่เน้นลงลึกรายละเอียดท่านพี่น้องรู้แล้วเรื่องอาบน้ำกุสในวันอีดเป็นสุนนะห์มุอักกะดะเน้นย้ำให้ทำอะไรอีกในวันอีดอัลอาฎฮาหนูรู้ไหมทราบไหมเอาสองข้อวันนี้เน้นสองข้อพอไม่ต้องเอาเยอะเพราะถ้าเอาเยอะเดี๋ยวเป็นไงพวกเราเป็นเราเนี่ยเวลาบอกเยอะเวลาให้ข้อมูลเยอะเราจำไหมเราไม่ค่อยจำเอาไปสองสามข้อแล้วกันที่มีความสำคัญแล้วก็มันเป็นซุนนะห์อย่างหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายไม่ค่อยให้ความสำคัญกันแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องบางคนเคยทำแล้วรับทราบแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ทำมันต่อไปจงดำเนินทำมันต่อไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เท่ากับว่าเราเป็นบุคคลที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งซุนนะห์ในบางเรื่องบางข้อมันแทบจะหายไปแล้วในสังคมมุสลิมในบ้านเมืองของเราวันนี้เรามาฟื้นฟูกันมาฟื้นฟูหรือว่ามาอะไรมามุรอญะอะห์กันมาทบทวนกันในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่เราจะได้เอาไปใช้ในอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยในวันอีดิลอัฎฮาในวันอีดิลอัฎฮาท่านพี่น้องที่รักครับซุนนะห์อย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องและกับนิสิตนักศึกษาทุกคนนะคือการกินอันนี้เน้นเฉพาะในวันอีดนะในวันอีดิลอัฎฮาในวันอีดิลฟิตรีให้เรากินกินอะไรรู้ไหมเนี่ยถ้ากินขนมอย่างเงี้ยไม่ได้ซุนนะห์เนี่ยกินขนมอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ไม่ได้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้วันอีดิลฟิตรีวันอีดิลฟิตรีเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ฉันก็กินแต่กินอย่างไรให้ได้ผลบุญมันมีนะกินอย่างไรให้ได้สุนนะกินอย่างไรให้ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราหะดีษดังกล่าวรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกได้บอกกับเราว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพี่น้องลายักดูยามัลฟิตรีฮัตตายะกุลตะมารอตวะยะกุลฮุนนะวิตรอเป็นหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษซอฮีหในวันอีดิลฟิตรีก่อนในวันอีดิลฟิตรีปกติแล้วตามมุศัลลาตามมัสยิดเนี่ยเราจะประกาศละหมาดกันก็ต่อเมื่ออะไรครับประมาณ 7:00 ถึง 7:30 เวลาที่ท่านพี่น้องแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆกันออกไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องที่นะครับมีสุนนะห์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือการรับประทานอินทผลัมถามว่ากินอย่างอื่นได้สุนนะห์ไหมถามว่าของกินที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะกินนอกจากตะมัดเนี่ยมันมีไหมคำตอบคือมีครับแต่นบีไม่กินแต่นบีกินอะไรนบีกินตะมัด
นบีกินตะมันและในวันอีดิลฟิตรีนบีจะไม่ออกไปละหมาดอีดิลฟิตรีจนกว่าฮัตตายะกูละจะกินอินทะบะลัมบัดเรามีไหมตอนนี้ใครไม่มีมั่งใครไม่มีมั่งเดี๋ยวขอทางประเทศซาอุดีอาระเบียมาให้ที่เป็นแพ็คที่ซีนเป็นอะไรโลน่ะเก็บเอาไว้เลยในตู้เย็นซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องจะกินอินทะบะลัมสดมีไหมบ้านเราบรรณาอินทะบะลัมสดอินทะบะลัมแห้งอินทะบะลัมเปียกมีหมดเลยในบ้านเราอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีในช่วงที่อาจารย์กามาลุดดินยังหนุ่มๆ นะผมว่านะอินทะบะลัมหายากมากเลยสมัยก่อนตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยอินทะบะลัมหากินยากมากหากินยากมากแต่สมัยนี้อัลลอฮ์เมตตาให้เรามีกินให้เรามีกินแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีในวันอีดิลฟิตรีนะซึ่งแตกต่างกับอีดิลอัฎฮาในวันอีดิลฟิตรีนบีจะไม่ออกไปมุศัลลาจนกว่าจะรับประทานอินทะบะลัมตะมารุนตะมารุนเป็นมุฟรอดเป็นเอกพจน์กี่เม็ดฮะกี่เม็ดเม็ดเดียวตะมารุนเนี่ยแปลว่าอะไรอินทะบะลัม1ผลถ้าตะมารอดกี่ผลหลายผลนบีเนี่ยจะไม่อะไรจะไม่รับจะไม่ได้ออกไปมุศัลลาจนกว่าจะกินตะมารอดเสียก่อนตะมารอดคืออินทะบะลัมแล้วการกินอินทะบะลัมถ้าเราอยากได้ซุนนะห์ของท่านนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกินยังไงยะกุลูฮุนนะกินแบบขี้จำนวนขี้1 3 5 7 9แต่ใครมีเบาหวานอะไรก็ระวังนิดนึงกินจำนวนขี้กิน1เม็ดถามว่าเพื่ออะไรเพื่อได้ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คืออีดอะไรอีดเล็กอีดิลฟิตรีทีนี้อีดอัฎฮาทีนี้อีดอัฎฮาอีดิลอัฎฮาที่กำลังจะเดินทางมาถึงเราที่บ้านเราเข้าใจง่ายๆคืออีดใหญ่อีดใหญ่ในตกลงแล้วเรากินหรือไม่กินมีซุนนะของนบีกินหรือไม่กินหนูไม่กินแต่ไม่ได้หมายความว่าให้บวชนะในวันอีดเนี่ยนบีจะใช้คำว่าอิมซากในวันอีดิลอัฎฮาอีดใหญ่นบีจะงดคำว่าอิมซากแปลว่าอะไรถ้าใช้ในคำนิยามของคำว่าการถือศีลในเดือนรอมฎอนคืออิมซากอานิลมุฟติรอตมินตุลูอิลฟัจรอิลากุรุบิชัมส์นั่นคือคำนิยามของการถือศีลอดในวิชาฟิกที่เราเรียนกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิมซากในวันอีดิลอัฎฮาคือแปลว่างดคืออะไรครับงดคือไม่กินงดคือไม่กินแต่ในสังคมมุสลิมของเราปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะครับเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในวันอีดิลอัฎฮาซึ่งในวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยบางสถานที่มุศัลลาบางสถานที่เขาจะเริ่มละหมาดอีดิลอัฎฮาเร็วนิดนึงบางสถานที่ 6:00 นบางสถานที่ 6:30 นบางสถานที่ 7:00 นช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยที่เราตื่นมาละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยละหมาดซุบฮีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านพี่น้องอย่าเพิ่งกินอะไรอย่าเพิ่งกินอะไรเลยอย่าเพิ่งกินอะไรเลยให้งดไปกี่ชั่วโมงงดไปจนกระทั่งท่านพี่น้องไปละหมาดอีดิลอัฎฮาที่มุศัลลาหลังจากนั้นเขาเชือดอุฎฮียะห์กุรบานเสร็จเรียบร้อยให้ท่านพี่น้องเอาเนื้อก้อนแรกของกุรบานลงไปในกระเพาะของท่านพี่น้องเป็นคำแรกนั่นแหละคือจะได้สุนนะถามว่าเราอดนานไหมตั้งแต่ละหมาดซุบฮีตอนนี้เอานับไปตั้งแต่ตีห้าถึง6โมงชั่วโมงหนึ่ง6โมงถึง7โมง2ชั่วโมง7โมงถึง8โมง3ชั่วโมง8โมงถึง9โมง9โมงเนี่ยเราได้กินอาหารอุฎฮียะห์ละเขาเชือดกันไวสมัยนี้เขาเชือดแป๊บเดียวนี่มีช่างมาถลกหนังนะพักเดียวแล้วเราก็ได้เนื้อกุรบานหั่นลงหม้อเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรางดอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเราไปกินอาหารอุฎฮียะห์ลงคำแรกสู่กระเพาะของเราอัลฮัมดุลิลละห์ในกระเพาะของเราในวันนั้นในวันนั้นคือวันอะไรในวันอีดซึ่งเป็นวันที่10ที่อยู่ในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดที่อัลลอฮ์ให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีประชาชาติอื่นก็เคยได้ไม่เคยมีประชาชาติอื่นก็เคยได้อัลลอฮ์ให้ความพิเศษกับพวกเราในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อันนี้เราอยู่ในวันไหนละวันที่7ของเดือนซุลฮิจญะห์เวลาในวันที่10ของอีดิลอัฎฮาเรางดอาหารมาเลยแล้วก็มากินอาหารคำแรกถ้าพี่น้องเห็นความสำคัญนะ
ท่านพี่น้องจะงดได้ถ้าพี่น้องจะงดได้ถ้าเห็นความสำคัญของสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเวลานะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยในวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยท่านพี่น้องนบีจะเดินออกไปละหมาดที่มุศอลลาแล้วนบีละหมาดเสร็จทำไงครับนบีจะกลับมาแล้วก็มากินเนื้ออุฎฮียะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อด้วยกับตัวของท่านเองซึ่งตลอดระยะเวลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำอุฎฮียะห์กุรบันทุกปีจนกระทั่งจากโลกดุนยานี้ไปนบีของเราเป็นคนมีไหมครับนบีของเราหนูนบีรวยไหมไม่รวยแต่นบีสามารถทำอุฎฮียะห์ทุกปีนั่นคือความอะไรครับนั่นคือจุดเด่นที่นบีทำให้ไปเป็นตัวอย่างกับพวกเราเวลาเราได้กินเนื้ออุฎฮียะห์ลงไปในกระเพาะคำแรกท่านพี่น้องนึกนะนักเรียนทุกคนลองนึกดูสิว่าเนื้อที่อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราหลายคนอย่าว่าแต่หลายคนเป็นล้านๆคนเขาไม่มีโอกาสได้กินเคยเห็นประเทศแอฟริกาไหมเขาแทบไม่มีกินใช่ไหมเราเนี่ยได้กินเนื้ออุฎฮียะห์แต่เขาอีกเป็นล้านๆคนเขาไม่มีเนื้อจะกินเขาไม่มีเนื้อจะกินนะและถามว่าวันนี้อัลลอฮ์เมตตาเราให้เรามีโอกาสได้ทำอุฎฮียะห์ได้กินอุฎฮียะห์บางคนไม่ได้ทำอุฎฮียะห์แต่ได้กินเนื้อกุรบันน่ะนั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้และตามสถานที่ทุกวันนี้เรารณรงค์กันจนกระทั่งทำเกือบจะทุกมุกเก็มทุกมัสยิดในประเทศไทยละอัลฮัมดุลิลละห์เราทำกันเวลาเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราได้กินรับประทานเนื้ออุฎฮียะห์ที่เราไม่สามารถที่จะไปซื้อที่ไหนได้จริงไหมวันนี้ไปหาเนื้ออุฎฮียะห์ที่ไหนกินเนี่ยตอนเนี้ยไปถือตามท้องตลาดนะไปซื้อตามท้องตลาดเนื้อกิโลละ250 300เป็นเนื้ออุฎฮียะห์มั้ยเป็นเนื้อบรอกัตมั้ยไม่เป็นแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อยากจะเชือดแพะเชือดแกะในวันพรุ่งนี้เป็นเนื้อกุรบานเปล่าไม่ใช่เนื้อกุรบานนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ความพิเศษในตัวเนื้อนี้เอาไว้เนื้อนี้เอาไว้เพราะเป็นเนื้อที่อะไรครับที่ถูกเชือดเป็นเนื้อนะที่ถูกเชือดด้วยกับความยิ่งใหญ่เป็นการเชือดที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเชือดสัตว์อุฎฮียะห์อีกแล้วที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในอัลกุรอานวะฟะดัยนาฮูบิซะบฮินอะซีมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากไหนจุดเริ่มต้นอัลเลาะห์สั่งใช้ให้กับนบีอิบรอฮีมไปเชือดใครเชือดลูกคือนบีอิสมาอินนบีอิสมาอินนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อะไรเอาแกะมาลาอิกะห์เนี่ยเอาแกะมาทดแทนให้วะฟะดัยนาฮูอัลลอฮ์บอกกับในอัลกุรอานถ้าจำไม่ผิดอยู่ในซูเราะห์ซอฟฟาตอัลลอฮ์บอกกับเราและเราได้มาแทนเอาอะไรมาแทนเอาแกะจากสวรรค์มาแทนให้การเชือดเนี่ยมาเชือดตัวนบีอิสมาอินเอาแกะมาแทนให้บีซะบฮินอะซีมด้วยกับการเชือดที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการเชือดอุฎฮียะห์เป็นการเชือดที่ยิ่งใหญ่การเชือดที่ยิ่งใหญ่แล้วเราได้กินเนื้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเนื้ออุฎฮียะห์เพราะฉะนั้นให้ความสำคัญนิดหนึ่งบางคนตื่นนอนขึ้นมาต้องอะไรครับกดน้ำร้อนทำอะไรกินกาแฟเอ่ยกินโอวัลตินเอ่ยกินนมเอ่ยกินอะไรตาอะไรสารพัดเลยท่านพี่น้องผมอยากให้ท่านพี่น้องคิดในมุมนี้ใน360กว่าวันนะเรากินมาทุกวันเลยนะใน360กว่าวันเนี่ยเรากินกันมาทุกวันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะงดวันเดียวนะไม่ได้งดทั้งวันนะครับงดประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองงด 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องว่าทำยากหรือทำง่ายทำยากมั้ยหนูไม่ยากแต่วันนี้เราไปเคยชินไงคือตื่นเช้ามาเราต้องกดกาน้ำร้อนเราต้องกินกาแฟเราต้องกินนมเราต้องกินขนมปังเราต้องกินอะไรสารพัดเลยที่เราอยากจะกินแต่ถ้าเกิดในวันนั้นในวันนี้ที่เราต้องงดนิดนึงตั้งแต่ถ้าพี่น้องละหมาดซุบฮ์เตรียมตัวออกไปสถานที่ละหมาดมุศอลลาที่ไหนก็แล้วแต่ถือหรือที่มัสยิดอัลอาลาวีแห่งนี้ถ้าพี่น้องรอเลยครับช่วงเวลานั้นท่านพี่น้องไม่ต้องกินอะไรเลยรอกุรบานตัวแรกเชือดและสถานทุกสถานที่เขาทำอย่างไวท่านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นต้มเนื้อไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดเขาทำแป๊บเดียว
เรารอนิดนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะนานหน่อยแต่เราได้รักษาสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอีดมีสุนนะให้กินวันอีดอัลฟิตรีมีสุนนะให้กินตะมารอดอินทผลัมส่วนในวันอีดอัลอฎฮามีสุนนะคือไม่ต้องกินอะไรเลยจนกระทั่งไปกินเนื้อคำแรกคือเนื้อโอฎฮิยะเนื้อกุรบานเข้าใจนะเข้าใจอัลฮัมดุลิลลาห์ประเด็นต่อมาประเด็นต่อมานะเอาเรื่องนี้แล้วกันข้อที่2ข้อที่2เนี่ยผมเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมของเราเพราะว่าในสถานที่ที่ผมไปนำละหมาดเกือบทุกปีเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยละหมาดอีดิลอัฎฮาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีพี่น้องกรูนเข้ามากรูเข้ามาก็คือการตะฮนีอะห์ตะฮนีอะห์นะครับตะฮนีอะห์อัตฏอยยิบะห์ตะฮนีอะห์แปลว่าอะไรตะฮนีอะห์แปลว่าการอวยพรกันการอวยพรกันน่ะเป็นซุนนะห์ของอะไรเป็นซุนนะห์ของบรรดาซอฮาบะห์เป็นซุนนะห์นะที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้กระทำกันเพราะฉะนั้นในซุนนะห์ข้อหนึ่งที่พวกเราและท่านทั้งหลายนะเรามีความรู้สึกว่าเราเขินอายกันเวลาที่เราจะพูดในสิ่งที่ดีงามคำพูดนะกะลิมะตุตอยยิบะห์คำอวยพรนะคำอวยพรท่านพี่น้องดูบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์นะอัลลอฮุอักบัรอีก8นาทีจบข้อนี้นะเอาไว้เดี๋ยวพูดหมดไม่ได้พูดหมดเดี๋ยวโอกาสหน้าไม่มีมาพูดเอา2ข้อแล้วกันง่ายๆ2ข้อง่ายๆนะตะฮนีอะห์ตอยยิบะห์การอวยพรในสิ่งที่ดีงามเวลาวันอีดเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับวันอีดเนี่ยมันสถานที่ละหมาดน่ะคนเป็นร้อยบางสถานที่เป็นพันนะเวลาเราละหมาดเสร็จท่านพี่น้องที่รักครับการที่เราจะตะฮนีอะห์อวยพรกันเนี่ยปกติแล้วเราจะอวยพรเนี่ยส่วนมากเราจะอวยพรใครเราชอบอวยพรเฉพาะคนที่รู้จักใช่ไม่ใช่ไอ้คนนี้ฉันไม่รู้จักฉันไม่ตะกอบบัลลัลลอฮ์มินนาวะมิงกุมมันน่ะไม่รู้จักนี่แต่กำลังจะบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานนะในรายงานบทหนึ่งจากท่านจูเบรบินนูไฟร์บินนูไฟรุนจูเบรบินนูไฟร์นะได้บอกกับเราได้รายงานบอกกับเราว่ากานะอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัครสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองย้อนกลับไปเมื่อ1,000 ปีที่แล้วอ่ะประมาณ 1,400 ปีที่แล้วน่ะบรรดาซอฮาบะห์ลูกศิษย์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซัลตะกาวนะแปลว่าอะไรอิซัลตะกาวยอมุลอีดเมื่อพบปะเจอกันในวันอีดอันนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงเลยนะคูซูดเลยนะเจาะจงโดยเฉพาะในวันอีดในวันอีดบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขาเจอกันเนี่ยท่านพี่น้องเขาจะพูดอะไรฟะกูลูเขาจะต่างคนต่างพูดฟะกูลูบะอฎุฮุมบะอฎอคนนี้ก็พูดกับคนนี้คนนี้ก็พูดกับคนนี้ไอ้คนนี้ก็พูดกับคนนั้นต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพูดคำว่าอะไรตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมตะกับบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมแปลว่าขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานของเราที่ทำกันมาเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้วันเราอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ใช่ไหมพูดง่ายๆตลอดระยะเวลาที่เราทำคุณงามความดีมาเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ตอบรับในสิ่งที่เราทำคุณงามความดีของเราที่เราทำไปแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่รับนะท่านพี่น้องไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ขอดุอาให้กับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเวลาคนใดคนหนึ่งมาเจอกับเราในวันอีดหลังจากฟังคุตุบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วสวมกอดฮะลากันมาอัฟซึ่งกันและกันมีอะไรล่วงเกินมาอัฟซึ่งกันและกันและอวยพรซึ่งกันและกันตะกับบัลลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเวลาผมพูดกับท่านพี่น้องว่าตะกับบัลลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมท่านพี่น้องพูดว่ายังไงพูดว่ายังไงเวลามีใครคนหนึ่งมาพูดกับเราว่าตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเราต้องตอบเขาไปว่าฮะเออรู้แล้วเออเช่นกันนี่ที่เราเคยได้ยินใช้ได้ไหมงี้อันนี้เป็นคำอวยพรไหมเขาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราอ่ะ
ขาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราโดยความเป็นจริงเราต้องอะไรกล่าวว่าอัลลอฮุมะอามีนก็ได้หรือตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์ตอบรับคุณงามความดีของท่านและของเราของเราและของท่านสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่มันกำลังหายไปจากสังคมมุสลิมของเราแล้วพี่น้องบางคนที่มาละหมาดอีดิลอัฎฮาที่นานๆจะเคยมาละหมาดอีดิลอัฎฮาสักทีหนึ่งเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วในวันอีดิลอัฎฮาเขาอวยพรกันอย่างไรเนี่ยมันคือชาเอตมันคืออัตลักษณ์มันคืออะลามะห์ของความเป็นมุสลิมเราต้องพูดคำนี้ให้อะไรครับให้ติดปากของเราเพราะมันเป็นคำดุอาที่อยากจะให้พวกเราทุกคนพี่น้องทุกๆคนมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะทุกคนนิสิตนักศึกษานะได้เอาไปปฏิบัติ2ข้อเนี่ยด้วยกับเวลานะครับด้วยกับเวลา1อย่าทานอย่ารับประทานอาหารในวันอีดิลอัฎฮาจนกว่าจะรับประทานอุฎฮียะห์เป็นคำแรก2เวลาที่เราละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอวยพรซึ่งกันและกันนั่นถือได้ว่าเป็นสุนนะของบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ยังพอได้อีกข้อนึงอีกข้อนึงละกัน อีกข้อนึงก็ถือได้ว่าเป็นสุนนะที่เน้นย้ำและก็เป็นสุนนะที่อะซีมะห์ด้วยเป็นสุนนะที่ยิ่งใหญ่เป็นสุนนะที่มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมของเราทุกๆคนการตักบีรการตักบีรคืออะไรตักบีรคืออะไรครับหนูฮะตักบีรคืออะไรไม่หรอกไม่ใช่หรอกครูจะได้ขอเวลากินน้ำด้วยตักบีรคืออะไรเวลาที่เราได้รับเครื่องใดบัดพี่น้องตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมกล่าวตักบีรในวันอีดในวันอีดิลอัฎฮาท่านพี่น้องกล่าวให้เยอะๆกล่าวให้มากๆเวลาที่ท่านพี่น้องปกติแล้วท่านพี่น้องจะไปละหมาดที่มุศอลลาสถานที่แห่งใดกันแล้วแต่ท่านพี่น้องเอาใครไปด้วยเอาคนที่เป็นเมียไปด้วยนะเอาคนที่เป็นเมียไปด้วยเอาคนที่เป็นลูกไปด้วยเอาคนที่เป็นหลานไปด้วยเอาคนที่เป็นพี่เป็นน้องนะท่านพี่น้องเต็มหลังกระบะเลยท่านพี่น้องทำยังไงครับในวันนั้นอย่านั่งบนรถกระบะแบบเงียบๆอย่าทำไงตักบีรเพราะมันเป็นสุนนะที่อะซีมะห์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นการอะไรเราพร้อมที่จะแซ่ซ้องสะดุดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องทำคุณงามความดีในวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งวันอีดอยู่ในวันที่10มั้ยในวันที่10นั่นเท่ากับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักท่านพี่น้องมากๆเลยที่ทำอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหรือท่านพี่น้องจะใช้อะไรล่ะละกูอัลลอฮ์สำเนียงเนี่ยนะตั้งกันเหนือยันใต้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดท่านพี่น้องออกจากบ้านไปขับรถไปไอ้บังนำโดยอะไรนำโดยไอ้บังนำโดยป๋าเรานี่จะขับรถนำหนูไปละหมาดมั้ยทำไมป๋าหนูเป็นอย่างนั้นน่ะป๋าหนูไม่นำหนูไปละหมาดที่มุศอลลาเหรอครับป๋าหนูนี่จะต้องขับนำหนูไปละหมาดที่ไหนมุศอลลาเวลาที่ป๋าขับรถในท่านพี่น้องป๋าของเราอาจจะไปเปิดนู่นจะไปเปิดนี่บอกป๋าปิดก่อนป๋าปิดก่อนนะและในรถนะมีใครอีกน้องเราอีกขโยงหนึ่งมะเราล่ะมะเราด้วยไอ้ข้างหลังพี่ๆน้องๆเราเนี่ยนั่งรถกระบะไปเต็มเลยนั่งคุยอะไรกันสารพัดสารพันแล้วเราพลาดทำคุณงามความดีที่เราเรียกกันว่าสุนนะอะซีมะห์ในวันอีดแล้วที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องกว่าจะถึงมุศอลลาท่านพี่น้องคิดดูว่าท่านพี่น้องพูดคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกี่คำกว่าจะถึงมุศอลลาถ้าเกิดจากอะไรจากพัฒนาการมามัสยิดอัลอาลาวีนะผมว่าต้องมีแล้ววันอีดเนี่ย20นาทีจากตรงนั้นมาเนี่ยแล้วท่านพี่น้องเราคิดดูแล้วกันพูดได้กี่ครั้งเป็น10เป็นร้อยๆครั้งแล้วยิ่งพูดมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีสำหรับตัวท่านพี่น้องเอง
พราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องด้วยความรักนะครับพยายามสร้างบรรยากาศแห่งความสวยงามที่มันเกิดขึ้นในวันอีดิลอัลฎอฮาที่กำลังจะเดินทางมาถึงเราขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ทำคุณงามความดีขอให้การทำความดีของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นการทำความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับกับพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นในวันอีดผมคงไม่ได้มีโอกาสนะมาพบปะท่านพี่น้องที่มัสยิดอาลาวีแห่งนี้กับนิสิตนักศึกษากับพี่น้องกับอุบาอาจารย์นะอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์กามาลุดดีนนะครับมาริพันธ์ผมไม่ได้มาคงมีโอกาสแต่จะขออวยพรกับท่านพี่น้องและก็นิสิตนักศึกษาทุกๆคนในวันนี้อวยพรก่อนได้ไหมได้ไหมได้กาลิมาตุตตอยิบะเป็นสอดากะตะกับบัลลอฮูมินนาวะมิงกุ้มขอให้การทำคุณงามความดีของท่านพี่น้องในเรื่องของการมาเสียสละฟังเรื่องศาสนาในเรื่องของการมาละหมาดที่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคุณงามความดีของพวกเราทุกๆคนอันนั้นเป็นบทเรียนที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องที่ได้เสียสละมาร่วมทำสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นการสะสมเสบียงให้กับตัวของท่านพี่น้องเองก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮะลาวัสตัฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา